มาปิดท้ายกันนะครับที่เรื่องราวการสนับสนุนทีมศุลกากรยูไนเต็ดนะครับล่าสุดนั้นยูเนี่ยนเคมีคอลนั้นให้การสนับสนุนเพิ่มอีก 200,000 บาทด้วยกันนะครับสิงห์นายด่าน OMF ศุลกากรยูไนเต็ดนะคะบิ๊กทีมดีกรีรองแชมป์โซนภาคกลางและตะวันออกล่าสุดค่ะเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับราชประชา FC ในการประเดิมสนามรอบแชมเปี้ยนลีกไปด้วยสกอร์0-0ในเกมนี้นะคะช่วงพักครึ่งค่ะบริษัทยูเนียนเคมีคอลแอนด์อีควิปเมนต์จำกัดก็ได้มอบเงินสนับสนุนทีมเป็นจำนวน 200,000 บาทด้วยกันในการสู้ศึกรอบแชมเปี้ยนลีก2016นี้ค่ะบิ๊กยิมยุทธนายิมการุณครับประธานสโมสร MOF ศุลกากรยูไนเต็ดเปิดเผยว่าต้องขอบคุณบริษัท Union Chemical and Equipment จำกัดนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมของตนเองในส่วนของงบประมาณการลุยรอบ Champions League นี้ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีของสโมสรต่อไปโดยหากว่าทุกคนสามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายในการเลื่อนเข้าสู่ Division 1ได้ก็ขอยืนยันแน่นอนนะครับว่าสโมสรพร้อมอัดฉีดให้กับนักเตะแต่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นี่รอบอร์ดบริหารของทีมสรุปอีกครั้งหนึ่งขอให้ตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นแล้วก็ทำหน้าที่ให้สุดความสามารถเสียก่อนเรื่องเงินอัดฉีดการันตีไม่มีปัญหานะฮะศุลกากรนี่จะบุกไปเยือนราชประชาวันที่25กันยายนนี้นะครับเวลา4โมงตรงนะครับนัดแรกเสมอกันมา 0-0 ต้องดูนะครับว่านัดที่2ราชประชากับศุลกากรใครจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับครับรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนนะครับในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมเปิดช่องดาว26รอเอาไว้วันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ